สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่15มกราคมนะครับก็สุดสัปดาห์แล้วครับเป็นไงพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วนะฮะสบายๆบางท่านก็ work from home นะฮะบางท่านก็ออกไปทำงานนะครับก็ระมัดระวังตัวเรื่องของโรคระบาดกันให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้อากาศที่บ้านผมก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับประมาณ 20-21 องศานะครับเพียงแต่ว่าอากาศวันนี้เนี่ยเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 นี่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้ออกกำลังกายนอกบ้านนะครับไม่แนะนำให้ออกกำลังกายนอกบ้านเพียงแต่ว่าก็ยังแนะนำให้ออกกำลังกายแต่ในบ้านเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ออกมาถ่ายวิดีโอเฉยเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปในบ้านแหละ โอเคครับก็วันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักนะครับเป็นปีใหม่เราก็ต้องอยากจะควบคุมน้ำหนักใช่ไหมอยากจะเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายเราสดชื่นแจ่มใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีแต่ปัญหาคืออะไรครับทุกท่านก็เริ่มปีใหม่ก็มักจะมีเป้าหมายที่สุดยอดนะเพียงแต่ว่าพอผ่านไปสัก3เดือนมันท้อมันทำไม่ไหวนะครับแล้วก็ตอนแรกก็มักจะเต็มที่ 100% หลังจากนั้นก็เหลือ70 50 30นะครับพอพ้น3เดือนเลิกทำแล้วนะฮะกลับไปอ้วนเหมือนเดิมนะฮะไปเริ่มปีใหม่อย่างนี้ก็ไม่เวิร์คคือจริงๆแล้วครับเทคนิคการลดน้ำหนักที่ประสบความสำเร็จแล้วนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะตั้งเป้าหมายผิดแล้วก็เราอาจจะซีเรียสกับมันเกินไปนะครับมีวิจัยบอกมาเลยนะครับว่าเพียงแค่ท่านเนี่ยใช้ความพยายาม 50% จากที่ควรจะทำนะครับจากการคุมอาหารจากการออกกำลังกายท่านก็จะลดน้ำหนักได้ 5-10% ภายใน1ปีแล้วซึ่งถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าเราลดไปกว่านี้เนี่ยไม่ดีนะครับลดเร็วไปเดี๋ยวโยโย่เอฟเฟกต์ประมาณอย่างเงี้ยจะสวยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านใช้ความพยายามเพียงแค่ 50% ก็ลดน้ำหนักได้แล้วนะครับคราวนี้อะไรคือ 50% งงไหมอะไรคือ 50% 50% เนี่ยก็คือสมมุติว่าท่านออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งควรออก 5-7 วันท่านก็ออกกำลังกายเพียงแค่ 2-3 วันส่วนการคุมอาหารถ้าสัปดาห์หนึ่งท่านทานวันละ3มื้อนะครับก็เป็น21มื้อท่านก็คุมสัก10มื้อพอคราวนี้มาดูการคุมอาหารกันบ้าง10มื้อการคุมอาหาร10มื้อเนี่ยนะครับก็ไม่ยากนะครับการคุมอาหาร10มื้อเนี่ยก็เน้นเป็นมื้อเย็นนะครับ7มื้อนะครับแล้วก็ไปบวกมื้ออื่นอีกสัก3มื้อนะครับคุมอาหารแค่นี้เองฮะคาร์โบไฮเดรตให้น้อยนะครับหรือว่าไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยนะครับก็เป็นโลคาร์บแค่มื้อเดียวนะมื้ออื่นก็กินเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราใช้เลี้ยงสมองไม่กินเลยก็ไม่ค่อยไหวทำให้เราไม่สดชื่นเครียดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อเย็นเนี่ยแนะนำให้กินเป็นพวกเกาเหลากินเป็นพวกอะไรก็ตามที่แบบมีผักเยอะๆมีโปรตีนเยอะๆแต่คาร์โบไฮเดรตน้อยๆนะครับโปรตีนก็แนะนำดีๆนะครับแนะนำเป็นพวกปลาเป็นพวกอกไก่แล้วก็ถึงจะเป็นไก่ลอกหนังหมูไม่ติดมันอย่างนี้ดีนะครับถั่วอย่างนี้ดีนะครับข้าวถ้าอยากจะกินเป็นข้าวพวกเขาเรียกอะไรอะไม่ขัดสีนะครับเป็นพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างนี้ดีนะครับแค่นี้ท่านก็ลดน้ำหนักได้แล้วปีหนึ่งเนี่ยน้ำหนักน่าจะลดสัก 4-5 กิโลเนี่ยเป็นไปได้เลยง่ายๆนะครับเดือนละครึ่งกิโลตั้งเป้าหมายเดือนละครึ่งกิโลพอนะอย่าเยอะอย่าเยอะเยอะไปไม่เวิร์กนะครับมีปัญหาเยอะมากนะครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆส่วนเรื่องของการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายเนี่ยแนะนำเพียงแค่สัปดาห์ละ3วันในเบื้องต้นนะครับวันหนึ่งก็วันแรกอาจจะเป็นคาร์ดิโอนะครับเป็นคาร์ดิโอก็คือออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วหน่อยสักครึ่งชั่วโมงอีกวันหนึ่งเป็นเวทเทรนนิ่งอยากให้มีนะฮะเวทเทรนนิ่งเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยระบบเผาผลาญได้ดีมากๆเลยนะคะก็สักวันหนึ่งเอาที่เหมาะสมกับร่างกายแล้วก็อีกวันหนึ่งเอาเป็นเดินเร็วนะเดินเร็วสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแค่นี้ฮะสัปดาห์หนึ่งออกกำลังกาย3วันนะแล้วก็คุมอาหารสัก 7-10 มื้อแค่นี้ครับเดือนหนึ่งลดได้ครึ่งถึง1กิโลนะครับคราวนี้ถ้าท่านอยากจะดีไปกว่านี้อีกอยากจะแบบเขาเรียกว่า lean อยากจะดูดีอยากจะแบบดูหล่อดูสวยอ่ะซึ่งมันก็โอเคเนาะก็เพิ่มความสามารถเป็น 70% แค่ 70% พอครับก็คุมอาหารสัก15มื้อต่อสัปดาห์แล้วก็ออกกำลังกายสัก4ครั้งต่อสัปดาห์ถึง5ครั้งต่อสัปดาห์แค่นี้สุดยอดนะครับเอวนี่ลด1ปีหนึ่งเนี่ยผมว่าลด 2-5 นิ้วเป็นไปได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกๆคนนะครับโดยเทคนิคอย่าไปพยายามทำถึง 100% ครับเพราะว่าเราจะทำได้ไม่ตลอดชีวิตมีเวลาพักเวลาว่างให้ชีวิตแฮปปี้ครับโอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย